หน่อยโพสภาพลูกชายหลังไปแคมป์ที่สวิตเรียกว่าเป็นอดีตนางเอกสาวสวยที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับสาวหน่อยบุษกรที่เริ่มก้าวเข้าวงการเมื่อเธอได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นเพื่อนได้ส่งรูปไปให้โมเดลลิ่งดูจนทำให้เธอได้ถ่ายงานถ่ายมิวสิกวิดีโอของอูธันธรและของเจเจตรินตามด้วยงานถ่ายแบบให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางล่าสุดดูเหมือนว่าคุณแม่นั้นจะออกอาการคิดถึงลูกชายทั้งสองเอามากๆเมื่อน้องคุณน้องจุนได้เดินทางซัมเมอร์แคมป์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานเป็นสัปดาห์โดยคุณแม่ได้เดินทางไปส่งลูกชายทั้งสองที่สนามบินแต่เมื่อลูกๆไปถึงกลับไม่มีภาพส่งมาให้คุณแม่ได้หายคิดถึงเลยล่าสุดหน่อยได้ออกมาโพสต์ภาพลูกชายเมื่อเด็กๆได้ส่งภาพมาให้คุณแม่ได้ดูแล้วค่ะโดยเธอยังได้ลงแคปชั่นว่าค่อยหายคิดถึงหน่อยได้เห็นหน้าและได้รูปลูกจากทางแคมป์เขาแฮปปี้และแม่มองออกงานนี้คุณแม่ค่อยสบายใจหายห่วงหน่อยค่ะที่ได้เห็นลูกๆแฮปปี้กับการเดินทางไปเปิดโลกในครั้งนี้แถมแต่ละภาพของน้องคุณยังดูโตเป็นหนุ่มหล่อมากๆด้วย